กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้ําพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน700มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีซไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคลสโล์เอนเนจีบาร์เบกเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์081815 0766คณหนึ่งนะครับบทระบ,บุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ช่วงนี้งานผมนะยุ่งขึ้นด้วยนะครับงานประจําก็ยุ่งอยู่แล้วนะก็มีงานใหม่ๆนะที่เพิ่มขึ้นมาเพราะมีไอ้นู่นไอ้นี่เสียนะของใช้ในบ้านพวกปั๊มน้ําต่างๆนะก็ต้องมานั่งซ่อมแซมกันนะครับ รวมถึงนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการอัพสกิลนะมีการเพิ่มทักษะเรื่องของการเพาะปลูกนะครับตอนนี้โอ้โหมาเพาะปลูกผักนะหลากหลายอย่างจากที่เคยลองผิดลองถูกนะครับเคยปลูกผิดมาทั้งกระถางทั้งกระมังเนี่ยเคยไปแล้วนะปลูกผักแล้วไม่รู้นะโรยมเมล็ดไปหมดเลยนะหรือว่าเพาะปลูกผักสลัดเนี่ยนะครับนะก็ไม่แน่ใจนะว่าจะต้องโดนแดดไม่โดนแดดบ,บริเวณเท่าไหร่เนะพราะไปเนี่ยตายไปกว่าครึ่งก็มีนะต้องทิ้งไปเลยก็มีนะครับก็เรียกว่าลองผิดลองถูก ผมเรียกว่าอั skill แล้วกันนะครับอย่างนี้นะั่นคือตัวอย่างของการเพาะปลูกเห็นไหมนะการเพาะปลูกผักสลัดนะเอาเข้าไปสู่ในมุ้งนะเพราะไม่อยากจะยุ่งกับพวกมแมลงต่างต่างนะครับก็เริ่มที่จะเห็นผลหลังนจะากที่ลองผิดลองถูกนะมาสักระยะหนึ่งพูดง่ายคือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะพอดีไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯมหาลนครนะเดือนที่แล้วนะสเดือนที่แล้วนะครับนะไปอยู่ต่างจังหวัดไปเตรียมพื้นที่ต่างๆนะครับนะถมดินเทดินนะล้อมรั้วเรียบร้อยเนี่ย ปลูกผักนี่ก็ปลูกผิดเหมือนกันนะกลับมารอบใหม่ทําการเพาะปลูกใหม่อันนี้ก็เป็นคะน้านะครับนะเริ่มละนะเริ่มขึ้นมาใช้ได้ทีเดียวนะแต่ก็ต้องรอเป็นเดือนนะครับนะกว่าจะนะได้ทานนะครับตัวนี้ก็เพาะปลูกนะปลูกหลายอย่างเลยปลูกผักคะนา้านะปลูกผักกวางตุ้งอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับทําให้ดูนะก่นะอนหน้านี้นี่ก็คือปลูกผิดเหมือนกันนะต้องเด็ดทิ้งไปเลยทั้งกระมังนะดินที่ปลูกก็เหมือนกันผนะสมผิด ผสมถูกนะไม่ได้หมักดินไม่ได้อะไรทําใหม่หมดเลยนะครับนี่เป็นการอัพสกิลแต่ว่าดีไหมดีนะแนะนำนะแนะนำให้อนะัพสกิลเพิ่มทักษะนะทางด้านเกษตรพเพราะปลูกซะเผื่อไว้นะครับหากเกิดไอ้ความไม่สงบความไม่สงบอาจจะเกิดภายในประเทศเราก็ได้ภายนอกประเทศก็ได้เช่นเป็นมหาสงครามโลกครั้งที่3นะหรือว่าจะเป็นเรื่องของภัยวิบัติทางธรรมชาติอย่างตอนนี้ก็มีภัยแรงใชนะ่ปีนี้าจะาโอ้โหข้าวดีราคาแพงนะ พืชผักผลไม้จะราคาแพงก็ได้ก็ฝึกเพาะปลูกเอาไว้นะหรือว่าในอนาคตนะอีก1 2- ึสปีข้างหน้าใครจะไปรู้นะเกิดความวุ่นวายเกิดสงครามโลกหรือเปล่านะเราก็ต้องมีทักษะทางการเกษตรเป็นเอาไว้นะทั้งการเพาะปลูกคือเรากินอะไรอ่ะธรรมดาชีวิตประจำวันเรากินอะไรทานอะไรพืชผักผลไม้ประเภทใดฝึกเพาะปลูกขึ้นมานะมันไม่ได้ง่ายๆนะต้องไปฝึกเรื่องของการปรุงดิน นะการหมักดินการทำจุลินทรียนะ์เพิ่มผลผลิตนะทำวกฮอร์โมนนะเพื่อจะบำรุงพืชต่างๆนะครับนี้แล้วผมยังต้องฝึกอีกนะเยอะทีเดียวนะครับแต่ยังมีเวลาอยู่เพราะผมคาดการว่าในช่วงประมาณ2-3ปีนี้นะครับนะเราเป็นช่วงเวลาที่โดยเฉพาะปีนี้นะ2 3 2 3เนี่ยเราควรจะฝึกทักษะต่างๆเหล่านีนะ้เพื่อเอาไว้นะหากความไม่สงบหรือสงครามโลกครั้งที่าหรือแม้แต่ภัยพิบัตินะครับ เมื่อเราทําเป็นแล้วซึ่งเราทําในกรุงเทพได้นะทําในเมืองได้นะไม่จำเป็นต้องไม่ทําแต่จังหวัดเราต้องมีทักษะเหล่านี้ก่อนเก็บสะสมพอกคูณให้เป็นกันนะลองผิดลองถูกกันเสร็จแ,แล้วเรามีที่ทางแต่จังหวัดเนี่ยนะถ้ามันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นจริงๆนะความไม่สงบสงครามโลกครั้งที่สหรือแม้แต่าภัยพิบัติใหญ่ๆเนี่ยนะเราก็พร้อมเอาทักษะต่างๆเหล่านี้แหละที่เราฝึกมาแล้วนะการเพาะปลูกทางเกษตรพืชผักผลไม้ต่างๆเนี่ยนำไปเพาะปลูกนะในที่ของเราได้เลยซึ่งเตรียมไว้แล้ว นะมีการถมดินเตรียมดินเตรียมบอ่อน้ําขุดบอ่อน้ําล้อมรัวไปแล้วนะครับหรือถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรมันก็คืองานดิเลกนั่นเองนะยามกเกษียณปัจจุบันนี้ปีนี้เนี่ยผมอายุ54แล้วนะครับครูอย่าเพื่นฟูเมื่อูงบอกอุ้ยถ้าอายุ60นะมีที่4ไร่เนี่ยนะเขาถามมาว่า2คนจะพ่อปลูกไหวไหมผมบอกเริงจริงมันทําได้นะแต่ว่าถ้าเป็นคนเมืองอ่ะไม่ได้ฝึกไว อีกประการหนึ่งก็คือว่านะในที่ของเราอะ่ะผมเคยบอกแล้วครอบครัวหนึ่งมันใช้ประมาณ2ไร่ก็พออย่างในรูปเนี้ยคือ2ไร่เราก็เอาปลูกไม้ยืนต้นมีบ่อน้ำนะทำข้าวนะปลูกผักปลูกพืชผลไม้โอ,อ้โหทำได้เยอะนะคนเดียวยิงก็ทําได้นะแต่ว่าต้องแบ่งกันทาแล้วก็ต้องเรียนรู้นะอย่าไปลองผิดลองถูกในแปลงไม่ได้นะครับนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ